โอ้โหอยากให้เจกินข้าวกับโดนัทเผ็ดจดชื่อไว้เลยนะล่าต้องมีการล่าผู้คนอาจจะไม่รู้จักพลอยจีนผมอะทำงานด้วยกันเล่นมานี่โคตรฮาแจ๊กก็แจ๊กเถอะผักอะไรขี้งอนอะมะละอื้อเราอื้อโลกโซเชียลต้องสั่นสะเทือนเรามีข่าวสารมาฝากทุกคนด้วยครับแป๊บนึงแป๊บนึงเฮ้ยแล้วพูดแทนก่อนพูดแทนก่อนน้องไบร์น้องไบร์พบกับข่าวของพวกเราสองคนน้องไบร์กับพี่พี่กระโดดเรื่องเล่าเที่ยงนี้รีบๆเข้ามาเลยเนี่ยจะเล่าเรื่องข่าวเกี่ยวกับวงการอาหารที่ผ่านมาในสัปดาห์นี้นะฮะข่าวแรกครับเมเจอร์ฟิล์มเทคได้ออกป๊อปคอร์นรสใหม่ชาบูซุปน้ำดำเออโดยเขาขิงว่ารสเนี้ยอร่อยจริงๆเหมือนต้นตำรับจากญี่ปุ่นเรามาลองกันเลยดีกว่ามีกลิ่นชาบูน้ำดำแบบปลายๆส่วนรสชาติก็มีอยู่ในเบสของรสเค็มเพราะฉะนั้นใครจะไปดูหนังกับแฟนก็ต้องลองแล้วกันเรียกว่าอะไรใหม่ๆเราต้องลองเดี๋ยวไปดูวันนี้เลยดีกว่าไปดูกับใครอ่ะเอ้าวันนี้อยู่คนเดียวเอ้าทุบมาเถอะนะเอ้าว่าแล้วทำไมอยู่นี้ไลฟ์แล้วกลับบ้านเลยเดินอย่างนี้ตลอดก็ได้ข่าวต่อไปคันติดคอสถานวงการโดนัทด้วยโดนัทเผ็ดพ่นไฟหน้าเฟซบุ๊กอ่ะคนแชร์เยอะมากเขามีให้เลือกฮะความเผ็ด2ระดับด้วยกันโดยระดับแรกเขาให้ชื่อว่าเผ็ดใจเด็กกับอีกอันนึงเผ็ดใจกล้าซึ่งเดี๋ยวผมกินใจเด็กแล้วกันใจอย่างเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเอางี้ลองพร้อมกันให้ทุกคนดูใจเด็กเป็นโดนัทรสเผ็ดใจเด็กโอ้โหกินง่ายใจเด็กอ่ะผมก็มานิดนึงนะมีรสชาติของไม่ไม่ซูมตั้งซูมตั้งตามาไม่แต่ไม่เผ็ดขนาดนั้นโอ้โหใจเด็กจริงๆเหรอเนี่ยมันเผ็ดมันแบบมันเปรี้ยวมันเหมือนเอาน้ำจิ้มแบบมาราดอ่ะเรามาต่อกันที่นี่ครับเผ็ดใจกล้าเผ็ดใจกล้าก็ไม่กล้าแล้วกล้าเลยเหรอแล้วสั่นเลยอ่ะโอ้ถ้าจะปิดรายการผมบอกเลยว่าเผ็ดใจกล้าเนี่ยเผ็ดข่าวต่อไปกินชานมไม่ใช้มือไวรัลที่มีอยู่นะตอนนี้บอกเลยว่าเป็นกระแสเลยโดยการใช้หน้าอกหน้าอกเราเนี่ยแหละแต่เป็นมองอะไรเล่าโดยเราใช้หน้าอกเนี่ยฮะวางแก้วชานมและกินมีผู้ชายทำได้ด้วยนะผู้ชายใช้อะไรอ่ะใช้พุงเขาจะวางแบบนี้แล้วก็ใช้หน้าอกเนี่ยลองเลยกินน้ำได้เลยพี่มันล่วงมันล่วงลงอ่ะผมว่าแก้วมันเล็กไปอ๋อแก้วมันเล็กเออแก้วมันเล็กไปโอ้แก้วงานหาแก้วมันเล็กเกินไปอ่ะเออใช่ใช่แก้วมันเล็กไปไม่ได้ก้องจับเลยก้องจับเกี่ยวเก่งไม่ได้แล้วอันนี้ทดลองสำหรับใครที่ไม่มีนะคะทำอะไรเนี่ยอยู่ที่มันสบายใจเลยเนาะตลกอุปกรณ์นี่นะคะเป็นวิธีสำหรับคนที่ไม่มีสามารถทำได้เหมือนกันเราจะมาคุยกันในหัวข้อเมนูตามสั่งที่ทุกคนคิดว่าแปลกที่สุดเคยไปกับเพื่อนสั่งกะเพราเครื่องในแม่ค้าโกรธยับเลยงงมากกะเพราเครื่องในแปลกตรงไหนกะเพราเครื่องในกุ้งแห้งๆโอเคชื่อร้านอาหารหรือว่าประสบการณ์ร่วมในการไปกินร้านอาหารตามสั่งเคยไปเจอชื่อร้านแปลกๆมาอ่ะชื่อร้านอะไรเล่นไข่ชีวิตเราไม่น่าไปเจออะไรอย่างงี้มันเป็นร้านเกี่ยวกับแบบอาหารที่ทําจากไข่มาทําอาหารมาคิดอาหารใหม่ๆแต่ละเมนูคือมีไข่หมดเลยอุ๊ยผมชอบมากเลยกะเพราเป็ดเอากะเพราเป็ดสั่งแบบเผ็ดๆแต่ไม่ใส่พริกแล้วใส่แล้วนั่งอย่างนี้ทําไมเคยสั่งกระเทียมสดราดข้าวมีแต่กระเทียมกับข้าวแค่นั้นแหละเอ้ยใช้ได้นะใช้ได้นะโอ้แต่ออฟฟิศเรามีจุดเด่นเหมือนกันนะคือบวก1บวก2ใครมีกลุ่มไลน์บ้างเวลาสั่งข้าวที่ออฟฟิศกันแล้วก็แบบถามมีใครเอาอะไรบ้างเหลือตอบบวกหมดเลยไม่มีใครตอบไม่มีใครตอบชื่อเมนูเลยไอคนที่คิดคนแรกคือคนคิดเมนูของทางออฟฟิศบวก1บวก2บวก1บวก2หมดเลยเวลาเราไปร้านตามสั่งเนี่ยเมนูมันมีไม่กี่เมนูหรอกขนาดเราเล่นมุกมาเมื่อกี้ก็มีกะเพรากะเพรามีข้าวผัดมีข้าวกระเทียมวันนี้ครับผมเลยคัดร้านเด็ดๆ
ในเพจผมมาเกี่ยวกับร้านกะเพรา3ร้านมากินแล้วมาคุยกับคนดูจานแรกครับกะเพรารวมเป็นของร้านกะเพราในตำนานต่อไปเป็นก๋วยเตี๋ยวไข่เจียวราดซอสกะเพราหมูจากร้านซิ่งฝูคิทเช่นค่ะเห็นคอมเมนต์เขาบอกว่าอร่อยมากโคตรกะเพรากั้งราดข้าวไข่ดาวร้านเฮียให้อยากให้เรากินแบบยั่วๆกินอะไรอยากให้พลอยกินไข่ดาวหรือกินอะไรเราจะใช้ไมจี้ให้หนูอยากให้พี่เจกินเปลือกกุ้งปะเอาแล้วเสียงจะได้กรอบๆได้ถูกต้องโอ้เสียงมาหางกุ้งกรอบไหมขอบมากมีคนคอมเมนต์มาให้พี่เจเอาชานมไข่มุกผสมกับข้าวไปด้วยค่ะแต่หนูขอเปลี่ยนข้าวเป็นเส้นแล้วกันเขาคอมเมนต์มาอย่างนี้ก็ทำให้เขาหน่อยนะชื่ออะไรชื่ออะไรอ้ออ้นคนดีคนเดิมเรากินแบบธรรมดาดูก่อนแล้วกันนะคุณอ้นก่อนที่เราจะไปกินผสมกับชาไข่มุกเนาะ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 เฮ้ยอันนี้อร่อยจริงตอนแรกที่เห็นนะอาจจะคิดว่าเลี่ยนไม่เลี่ยนเลยอันนี้อร่อยอร่อยนะลองตามรีเฟรชลองตามที่เขาคอมเมนต์มาอ้อนคนเดิมนะล่าต้องมีการล่าเรียกเข้ากันเรียกว่าหนึบหนักเป็นฟิวชั่นฟู้ดที่ดีอ้าวใครอยากให้พี่เจกินอะไรรีบคอมเมนต์เข้ามานะคะเฮ้ยอยากให้พลอยกินกั้งทั้งตัวเขาแบบยั่วยั่วยั่วจ้าดูจ้าอยากให้เจกินข้าวกับโดนัทเผ็ดจดชื่อไว้เลยนะจดไว้นะฮะตอนแรกคิดว่าจะไม่มีคนเล่นเล่นกันเพลินเลยนะฮะเรียบร้อยแล้วนะคะคัดให้แบบเน้นอย่าร้องไห้ไม่เป็นไรก็อร่อยดีนะเนี่ยเวลาเขาไปกินข้าวเนี่ยเขาต้องมีของหวานโดยมุกของน้องพลอยครับมุกหวานเตรียมมาไหมเตรียมมาแต่อาจจะไม่ได้หวานมากทุกคนอ่ะอาจจะคิดว่าเอ้ยเวลาไปอีทอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีมุกอะไรอย่างงี้ทุกคนอาจจะไม่รู้จักพลอยจริงผมอ่ะทำงานด้วยกันเล่นมานี่โคตรฮาใครอยู่ทั้งบ้านรักเข็มขันเลยเออตัวโยนนะตัวโยนเลยบอกเลยว่าแจ๊สก็แจ๊สเถอะเฮ้ยบินหมดอ่ะบริษัทฮาผมให้ตัวทรงตัวรับบินหมดขนาดนี้หนูเดินออกไปเลยดีกว่าวันก่อนอะพี่หนูไปตลาดโอ้กินนั่นตลาดเลยเขาเจอแมลงสาบแหละไม่ใช่อะไรอะเจอมะเขือเทศมะเขือเทศไงอ๋อเทศไม่ใช่เทศถ้าทุกคนเขาจะเล่นแบบว่าไปตลาดแล้วแบบนั่งฟังทำเลยเพราะเจอมะเขือเทศขนมอะไรต้องลุ้นตลอดเลยขนมเสี่ยงทายผิดขนมฝากเพื่อนซื้ออู้ผิดอ๋อเซ็งใส่กูด้วยอะอะไรขนมสายไหมมันลุ้นอะไรวะสายไหมอ่ะจะสายไหมอ่ะวันนี้เฮ้ยผักอันนี้ไม่ต้องลุ้นเลยผักอะไรมาละอันนั้นสายไหมมาละนั่นอยู่ในเครือเดียวกันผักอะไรขี้งอนอันนี้ขอตัวช่วยได้ไหมคอมเมนต์มาช่วยหน่อยผักกระเฉาะกระเฉาะผักหัวทิ่มเฮ้ยผักคะน้าผักกระเฉาะผักหัวทิ่มผักชีเอ้ยนี่อันนี้มาดิมาทักนี้อ้วนนะเราถูกต้องใช่ไหมเป็นทักนี้ไม่ตามใจเราเลยนะสำเนียงไปทุกคนแล้วคนอะไรนะไอ้ห้อยผักอะไรขี้งอนมาละเราโลกโซเชียลต้องสั่นสะเทือนถามหน่อยดิเพราะอะไรเพราะอะไรอ่ะว่ารักเขาแล้วหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยตอนนี้สตาร์วิ่งไทม์ไลน์เราเพิ่งทำเทปนี้เป็นเทปแรกเนาะเดี๋ยวเราจะมีให้ดูทุกพุธซึ่งเราก็ยังอยากได้ชื่อเท่ๆอยากได้ชื่อเท่ๆมีคิดไว้บ้างปะวันพุธใช่ไหมพูดท้อพูดกินไม่ได้กรอบใครนะ
ัวเคยไหมเฮ้ยคิดใหม่เลยคิดใหม่จริงผมคิดอะไรใหม่ๆอยู่แล้วแบบที่ผมคิดมาเมื่อกี้นี่ไงมีคนคอมเมนต์การเที่ยงมันดีครับคล้ายๆคุกกิ้งข้นมันเลยมีคุกไปกินไปกินไปเรื่อยเที่ยงแล้วหนูหิวขำบาท2บาทแกพอยุทธกินทั้งแผ่นดินFT พักเที่ยงแล้วกันตอนนี้ใช้ชื่อนี้ไปก่อน FT พักเที่ยงนะฮะไลฟ์สดสตาร์วิ่งไลฟ์ FT พักเที่ยงตกลงชื่ออะไรกันชื่อว่าอะไรสตาร์วิ่งไลฟ์เขาเรียกว่ามันยังไม่คงที่ครั้งหน้าเฟิร์นมามาแน่นอนคนเดียวคุยไปเลย